ตอนนี้หน้าร้านออนไลน์ของเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับวิธีการต่อไปที่เราจะต้องทำหลังจากนี้ก็คือเพิ่มเพื่อนให้เต็มครับเ c e b o o k โปรไฟล์ของเราเนี่ยนะฮะมีเพื่อนได้มากที่สุดถึง5,000คนเลยละครับแต่ถ้าเราจะทำให้ Facebook ของเราเนี่ยสร้างรายได้ได้จริงเนี่ยแน่นอนครับว่ากลุ่มเพื่อนที่จะมาเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยควรจะต้องเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าตรงกลุ่มกับสิ่งที่เราขายด้วยก็จะดีมากๆเลยละครับ วันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับในการที่จะเพิ่มเพื่อนให้ตรงกลุ่มกับสิ่งที่เรากำลังทำหรือว่าขายอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทำอย่างไรได้บ้างครับทุกท่านหยิบมือถือขึ้นมานะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับสมมุติว่าคุณกําลังขายเสื้อผ้าอยู่ผมยกตัวอย่างธุรกิจขายเสื้อผ้าละกันนะครับแล้วคุณอยากจะได้ลูกค้านะครับที่เข้ามาสนใจสิ่งที่คุณโพสต์เข้ามาติดตามในโปรไฟล์ Facebook ของคุณหรือร้านค้าออนไลน์ของคุณเนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณจะต้องมีกลุ่มลูกค้าที่มันตรงกลุ่มของคุณนั่นเองอ่ะผมยกตัวอย่างครับเราลองพิมพ์นะครับในช่องสีฟ้าด้านบนของแอปพลิเคชัน f a c e b o o k แบบนี้ว่าขายเสื้อผ้าแฟชั่นอ่านะครับเราจะเห็นกลุ่มขึ้นมาเต็มเลยครับนะครับเราเข้าไปจอยก่อนนะครับเพื่อให้เขารับเราเข้ากลุ่มนะครับแล้วเราจะต้องอ่านกฎกติกาแล้วก็มารยาทในการที่จะอยู่ร่วมกับ สังคมนั้นๆของเขาในแต่ละกลุ่มนั่นเองนะครับย้อนกลับมาครับนะี่ครับสมมุติว่าผมเลือกอันนี้นะครับขายส่งแฟชั่นเกาหลีแบบเน่ยไอดอลนะครับเราเป็นร้านที่ขายเสื้อผ้าเช่นเดียวกันคําถามก็คือคนที่เขาอยู่ในกลุ่มนี้คนที่เขาอยู่ในสังคมนี้เขาเป็นกลุ่มของคนที่น่าจะสนใจเสื้อผ้าหรือเปล่า ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละครับเพราะว่ามันบอกแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะเราลองเข้าไปดูครับผมมีเทคนิคในการเพื่อนเพื่อนแบบนี้ครับเราลองมาดูโพสต์แรกของกลุ่มนี้เห็นไหมฮะนี่ครับเสื้อผ้าสวยๆครับมีคนคอมเมนต์ถึงเกือบเกือบร้อยคอมเมนต์เลยอ่ะเราเข้าไปดูกันครับในคอมเมนต์เหล่านี้ครับเราจะเห็นหน้าตา โปรไฟล์ Facebook ของคนที่มาคอมเมนต์จริงไม่จริงนะครับเราเข้าไปดูเลยครับสมมุติว่าเป็นคนนี้แล้วกันผมรู้สึกรูปโปรไฟล์เนี่ยน่าสนใจจังเลยนะครับรเขาสร้าง Personal Branding ของตัวเขาได้ดีมากๆเลยเฮ้ยคนเนี้รูปโอเคชื่อโอเคผมลองกดเข้าไปดูครับนะฮะเข้าไปศึกษา Facebook เขาก่อนนะครับเราเรามีสิทธิ์เลือกเพื่อนนะครับบนโลกออนไลน์นะไม่จำเป็นว่าจะต้องรับทุกคนหรือไม่จำเป็นที่จะต้อง ไม่รับใครคนใดคนหนึ่งเราเข้าไปดูก่อนได้ครับอ่าคนนี้ครับดูทรงแล้วเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะครับดูแล้วขายหลายอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะมาสนใจซื้อสินค้ากับเราหรือจะมาเป็นตัวแทนร่วมกับแบรนด์เราแน่นอนครับมีความเป็นไปได้ร้อเลยแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือเราเข้าไปดูอีกครับว่าเขาโพสต์อะไรส่วนใหญ่เขาโพสต์ขายของครับแล้วก็มีคําคมด้วยเล็กๆน้อยๆ เขาไม่บน่นเขาไม่ดา่าเขาไม่ว่าใครเลยใน Facebook แปลว่าคนนี้มีวิธีการทำการตลาดออนไลน์ที่เป็นมืออาชีพใช้ได้เลยผมถูกใจละวทำยังไงต่อครับคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าหรือเข้ามาเป็นตัวแทนของเราเราก็เริ่มกดเพิ่มเพื่อนไปทันทีเลยครับแค่นี้เองครับเวลาเราเพิ่มเพื่อนเราก็มาส่องแบบนี้ฮะดูตามกลุ่มสมมุติว่าสินค้าของเรานะครับหรือสิ่งที่เราทำเนี่ย เป็นเกี่ยวกับการลงทุนแล้วกันสมมุติเพจหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือนะฮะลงทุนแมนอ่าสมมุติเราเข้าไปดูนี่ครับเราเข้าไปดูสมมุติว่าสินค้าที่คุณขายเป็นหน่วยลงทุนเป็นอะไรก็ตามที่คุณต้องขายผ่านบนโลกโซเชียลเกี่ยวกับการลงทุนทั้งหลายลองเข้าไปดูที่เพจนี้นะฮะแล้วก็ดูครับเราจะเพิ่มเพื่อนให้ตรงกลุ่มครับเพราะว่าหน้าร้านออนไลน์ของเราหรือ Facebook ส่วนตัวของเราเนี่ย ได้ปูพื้นมาเป็นอย่างดีแล้วเราโพสต์ทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของเรารอไวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่กลุ่มคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็ส่องโปรไฟล์เราแล้วสนใจนั่นเองเข้าไปดูครับทําวิธีการเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยโพสต์ Post แรกของเพจนี้ครับมีคนคอมเมนต์หลักพันขึ้นไปโอ้โหเยอะมากๆเลยอะเราเข้าไปดูครับกระบวนการส่องของเราเริ่มต้นขึ้นครับคัดเลือกเพื่อนให้ตรงกลุ่มปรากฏโอ้โหแค่คนแรกที่เม้นมา ผมถูกใจโปรไฟล์เหลือเกินนะครับเพราะว่ารูปเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆนะครับผมลองกดเข้าไปดูครับรูปผ่านนะครับชื่อโอเคนะครับดูรูปสิทำเพอร์ซันอลแบรนดิ้งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่บนไม่ด่าไม่ว่าใครในเฟซไม่ใช้ Facebook เป็นที่ระบายอารมณ์เฮ้ยผมถูกใจละผมรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นเพื่อนนะครับกับคนคนนี้ง่ายเลยครับกด แอดเพื่อนเข้าไปเลยแค่นั้นเองครับนี่แหละครับวิธีการเพิ่มรายชื่อเพื่อนให้ตรงกลุ่มลูกค้าของเราถ้าเราไม่รู้จะเพิ่มใครเราลองเข้าไปใช้กลุ่มพวกนี้ซึ่งกลุ่มมีเยอะแยะมากมายเลยครับที่สำคัญครับเวลาเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือ Facebook Group อะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่เราโพสต์คนในกลุ่มจะเห็น100%นี่คือการทำการตลาดผ่าน a c e b o o k กรุ๊นั่นเอง เพราะฉะนั้นจงเลือกกลุ่มที่ตรงกับสินค้าและบริการของคุณจงเลือกกลุ่มที่คุณจะเพิ่มลูกค้าที่น่าสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้นะครับแล้วคุณก็ลองเพิ่มทุกวัน,ท,วนทุกวันแบบนี้เติมเพื่อนของคุณให้เต็ม5,000นนะครับแล้วโพสขายหรือโพสแนะนำตัวเองในกลุ่มเพราะทุกๆโพสของคุณที่คุณทำในกลุ่มเนี่ยคนในกลุ่มนั้นจะเห็นทั้งหมด 1 0 0คัดเลือกกลุ่มให้ดีอย่าลืมนะครับว่าการตลาดออนไลน์เราสามารถเลือกกลุ่มหรือเลือกคนของเราได้เป็นยังไงบ้างครับเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มเพื่อนให้ตรงกลุ่มลูกค้าของคุณคุณจะได้ไม่สเปะสปะในการที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาติดตามหรือเป็นแฟนคลับของคุณเพื่อต่อยอดธุรกิจและบริการของคุณนั่นเอง